เชฟฝ้ายนะคะวันนี้จะมาสอนทำมัชรูมซุปหรือซุปครีมเห็ดค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีเห็ดฟางค่ะหอมใหญ่นะคะกระเทียมค่ะเนยจืดนะคะนมสดค่ะน้ำซุปไก่แล้วก็วิปปิ้งครีมค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเห็ดฟางนะคะเราจะทำความสะอาดก่อนเป็นอันดับแรกนะคะจากนั้นนะคะเราจะหั่นเห็ดฟางเป็นชิ้นบางๆค่ะหอมใหญ่ค่ะเทคนิคการหั่นหอมหัวใหญ่นะคะเราจะผ่าครึ่งหนึ่งก่อนค่ะวันนี้เราจะหั่นหอมใหญ่เป็นลูกเต๋าไซส์เล็กๆนะคะเราจะใช้มือของเรานะคะจับตรงหัวของหอมใหญ่ค่ะแล้วเราก็จะวางมีดแบบนี้นะคะกดมีดลงไปค่ะผ่าครึ่งนะคะแล้วเราก็หั่นค่ะกระเทียมค่ะเราจะใช้เทคนิคเดียวกับหอมใหญ่นะคะผ่าครึ่งค่ะแล้วค่ะเราเตรียมส่วนผสมหลักพร้อมแล้วนะคะต่อไปเราจะเริ่มทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะผัดหอมยัดสับกับกระเทียมสับให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะเราจะใช้ไฟกลางนะคะเราจะผัดให้มันพอมีกลิ่นหอมนะคะเราจะสังเกตได้ว่าซอกหอมเนี่ยสุกได้ยังไงก็คือหอมจะใสขึ้นนะคะเมื่อพอหอมสุกแล้วนะคะเราจะเติมเห็ดฟางที่เราหั่นไว้ค่ะหั่นให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่เนยจืดลงไปนะคะผัดให้เนยละลายค่ะจากนั้นนะคะเราจะเติมน้ำซุปไก่ค่ะ
นมสดนะคะวิปปิ้งครีมค่ะลงไปต้มให้เดือดเลยนะคะและนี่ก็คือซุปที่เราทำเสร็จแล้วนะคะซุปก็จะมีความเข้มข้นแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือมัชรูมซุปหรือซุปครีมเห็ดนะคะที่ทำเสร็จแล้วค่ะ